ับผมยี่ห้อมอริสครับรุ่น W30 โดยโรงงานทีเลอร์นะครับโรงงานนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คุณภาพในการเซตอัพนะครับในการผลิตค่อนข้างดีนะครับคนที่ชอบมอริสป้ายวงรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาเป็นพวกที่ผลิตที่โรงงานที่ระดับนะครับก็อยู่ประมาณช่วง74-75นะครับช่วงกลางๆยุค70ครับวันนี้ก็เสียงใสในกลางวันเสียงเปิดดีครับซัดเดิ้ลเดือดแต่ปรับแต่งได้เยอะๆนี่ซัดเดิ้ลเต็มๆเลยครับถ้าสลอดขันได้ตอบสนองดีคอตรงเสร็จก็แทบไม่สึกนะครับหรือใช้งานได้อีกนานครับฟิล์มก็บอกสวยบิดไม่อาติดแน่สนิทไม่น่าก็แล็กเกอร์เงาสวยงามมีรอยสกิดบ้างนะครับรอยสกิดรอยผิวแล็กเกอร์นะครับมาหลังรถสูตรนะครับมีรอยบ้างคอมาโคนีลูกบิดของมอริสครับหมุนลื่นทุกตัวครับโลโก้เป็นอาร์บาโลนครับตัวนี้เสียงใสดังกังวานดีครับเดี๋ยวสายใหม่พร้อมใช้งานครับตัวนี้ทัชชิ่ง 2.7 ครับถ้าจะเอาตามตัวนี้ก็ฝนเซตเดิ้ลด้านหลังเอานะครับถ้าสลับคันได้ตอบสนองดีคันได้คอตรงแล้วนะครับประมาณนี้ครับ Morris W30 นะครับโดยโรงงานทีละงานนี้เจแปนครับประมาณปียุคกลางๆ70นะครับตัวนี้ทรงเล็ดมาขนาด41นิ้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับสวยสมวัยเลยนะครับค่อนข้างโอเคเสียงดีครับก็เสียงนอตสายคมดีนะครับสตัมก็เบสก็หนักแน่นดีนะครับเสียงกล้าพาวเวอร์โอเคกำลังดีเบสไม่บวมนะครับเสียงกล้าก็ออกมาชัดเจน